but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. เรียบร้อยไม่รอดมากับฝนตลอดเข้าตลาดมาแล้วนะเหลืออีกแค่19กิโลจะถึงที่พักละหนูคนเดินอะถ้าตอนคนเดินเราจะได้ไปไหมอะฝนตกแบบนี้ฟ้าช่ำมาเลยมากับฝนตลอดเลยอ่ะทำไมอ่ะมีห้องกี่ราคามีสี่ราคาเริ่มต้นก็จะเป็นห้อง500นะคะ500จะเป็นเตียงเดี่ยว5ฟุตค่ะ700จะเป็นเตียงเดี่ยว6ฟุตแล้วก็เตียงคู่ค่ะ1,000กับ 1,200 บาทสำหรับ3ท่านค่ะฝั่งแรกจะเป็นฝั่งนี้มี2ตึกโรงแรมอยู่ในปั๊มน้ำมันปตท.เลยอ่ะเขาแจ่มนะขับรถอ่ะผ่านตัวเมืองมาแล้วผ่านตลาดมาแล้วก็ผ่านไอ้ตลาดไล่หลังอ่ะตรงมาอีกเดียวก็ถึงเลยอ่ะแล้วก็ตรงน้ำมีเป็นปั๊มใช่ไหมข้างๆปั๊มเป็นซีเจเนาะผ่านจากซีเจเป็นนิดนึงเป็นโลตัสอ่ะสะดวกมากเลยนี่ติดติดเลยนะคนกินกาแฟข้างๆเป็นอเมซอนดีต่อถึงที่สองคิดว่าแบบใครมาแกะกินฟ้าหรืออะไรก็อยากเดินถ้าถึงที่สองก็ไม่ต้องนอนหรอกไปดินพาไปดูห้องครับเราได้ห้องนี้ A22มาปะเข้าไปดูกันดีนะห้องแบบโอเคเลยคือละ500บาททุกคนงานใหม่เนาะหอมมากเลยอ่ะนี่คือเป็นคนจมูกเร็วนะจมูกดีเกินไปอ่ะแบบดีถึงขั้นดีเกินอ่ะจบเคนายมาที่ไปเรียนตอนปอโทจริงจริงใช่ป่ะใช่จบเคนายมาจบเคนายมาคือจะแบบไวกว่าจริงมากแต่ที่นี่คือหอมมากหอมเลยมารีวิวให้ไม่เปี่ยวมีอเมซอนมีซีเจมีปั๊มน้ำมันอยู่ในปั๊มน้ำมันข้างหน้าก็แล้วก็ถ้าถามว่าอยู่ในปั๊มน้ำมันแล้วอุ้ยแบบดูแบบมันบรรยากาศจะไม่ดีหรือเปล่าดูปลอดภัยมากเลยนะไม่เลยนะดูดิดูเขาจัดโซนอ่ะมีสวนมีอะไรคือน่าพักมากอันนี้ไม่ได้แบบว่ามีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะแต่คือเข้ามาแล้วความรู้สึกแรกคือแบบรู้สึกดีจริงๆสำหรับคนที่จะรอข้ามไปเที่ยวเกาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนแรกอะคิดว่าถ้าเกิดแบบอยู่กับปั๊มน้ำมันมันจะน่ากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะคนพลุกพล่านเข้าออกตลอดแต่ไม่นะเขาสร้างความเป็นส่วนตัวมีประตูเนาะแล้วก็มีการทำสวนอะคือเข้ามาแล้วเรารู้สึกแบบได้ผ่อนคลายอะใช่อ่ะมาเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ดีกว่าพอเข้ามาตรงนี้เขาก็จะมีไฟนะอยู่ตรงข้างประตูตรงนี้นะมีโทรทัศน์ให้ด้วยนะแล้วก็ดูเตียงเขาบอกเป็นเตียง5ฟุตซึ่งก็โอเคแล้วลองนอนลองนอนนอน2คนก็โอเคนี่โอเคเลยมีตู้เย็นด้วยนะไอ้กูเมิร์ฟอยู่เนี่ยเพิ่มนี่แล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้าให้เนาะมีที่แขวนเสื้อผ้านี่มีโทรศัพท์ด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเบอร์โทรอะไรเขาไม่ได้วางไว้บอกหรืออาจจะอยู่ไหนตรงไหนเดี๋ยวเจอแล้วจะบอกโอ้ตู้เย็นไซส์ใหญ่ไม่ใช่แบบไซส์เล็กๆแบบแช่ได้แค่แบบน้ำนิดหน่อยนะตู้เย็นไซส์ใหญ่จัดไปเลยจ้าจบนี่มีบาร์อะไรบ้างน้ำแดงเบียร์ดูความสะอาดดูความสะอาดถือว่าแรงใหม่ถือว่าดีเลยนะแรงใหม่แล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้ามี
ผมเช็ดเท้าก็วางดีใช่มีดินทับข้างที่นอนไม่มีฝุ่นนะจ๊ะก็หัวเตียงก็มีที่ชาร์จเป็นปกติทางด้านขวาที่ชาร์จแต่อันนี้เราอาจจะไม่ชอบให้มันอยู่ตรงนี้เนาะเราต้องเคลียร์ไปจ้ะแต่ก็มีนี่นะผมเช็ดเท้าผ้าเช็ดหัวผ้าเช็ดหัวอันไหนลองซิจะเช็ดให้หัวทุกเปียกนี่ก็คือผมเช็ดเท้าสวิตช์เปิดไฟตัวนี้มันจะผูกกันกับตัวเครื่องเป่าเครื่องดูดอากาศสวิตช์เปิดไฟตรงนี้เปิดปึ้งเครื่องดูดอากาศติดด้วยเลยนะห้องน้ำสะอาดสะอาดมันใหม่อ่ะมันใหม่แล้วโอเคแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเห็นไหมใช่มีเครื่องทำน้ำอุ่นโอ้ดูดีเลยนะนี่ในห้องน้ำมีถังขยะอันนึงครับนี่หน่อยเดียวใช่แล้วก็มีเก้าอี้ตรงนี้นั่งทำอะไรต่ออะไรได้แต่มันไม่มีไฟเพิ่มอ่ะได้แล้วอันนี้คือสุดก็คือตรงนี้ถ้าเกิดมีไฟอีกดวงนึงจะดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องนั่งแต่งหน้าตรงนี้มันจะมืดมากเลยเขามีไดร์เป่าผมให้เราตรงนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไดร์เป่าผมตรงนี้แล้วเราอยากจะแบบนั่งแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยตรงนี้ถ้าเกิดมีไฟดวงจะดีมากเนาะแต่ตอนนี้ถือว่าดีมากเลยนะกับราคา500 บาทเขาห้องเขาจะมีเหมือนไซส์อ่ะไซส์ของห้องอ่ะ500 700เดี๋ยวบ้านดูก่อนเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook เขาได้นะชื่อ The Betel Hotel นะ BE แล้วก็ TEL นะเนี่ยก็คือ500 บาทก็คือห้องนี้แหละที่เราพักแล้วก็จะมี Superior 700 บาทเนี่ยห้องมันจะใหญ่กว่าคิดว่าน่าจะเป็นสำหรับพวกแบบที่เป็นห้องริมอะไรแบบนี้นะราคา700 บาทขนาดเตียงมันจะเป็น6 ฟุตหรือว่ามีเตียงคู่ด้วยที่3.5 ฟุตนะสำหรับ2 คนแล้วก็จะมีห้องใหญ่ที่เป็นแฟมิลี่อ่ะพักได้3 ท่านราคา1,000ก็จะมีเตียงขนาดใหญ่5 ฟุต1 เตียงแล้วก็เตียงเล็กขนาด3.5 ฟุตแล้วก็มีแฟมิลี่สูทด้วยแฟมิลี่สูทจะมีเตียงใหญ่5 ฟุต1 เตียงแล้วก็เตียงเล็กขนาด3.5 ฟุตอีก1 เตียงเท่ากับว่าสำหรับ3 ท่านจะมี2 ราคาคือ1,000 กับ 1,200 บาทดีแนะนำเนาะโดยรวมทุกอย่างเลยเราว่าดีมากๆคือติ๊กถูกหมดเลยโอเคเก็บของแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเดินถนนคนเดินไปหาของกินกันหิวมากตอนนี้เป็นเวลา5 โมงโอเคเดี๋ยวจะไปเริ่มสตาร์ทกันละนี่ก็จะหาที่จอดยากจังหวะดีวันนี้นี่เราจอดรถอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เดินไปนิดนึงมันก็จะเป็นตลาดไร่ลังเลยตรงมิสเตอร์ DIY เนี่ยมิสเตอร์ DIY เหลืองๆอันนี้นะเราไปถนนคนเดินกันก่อนไหมโอเคเขาสะพายกระเป๋าให้อ๋อเขาเข้าล็อกตรงนี้คือตากสัมภาระมันเยอะเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะเราเดินตอนยังไม่มืดอ่ะฟ้ายังสว่างอยู่ตอนเย็นคนน่าจะเยอะกว่านี้กันว่าเรากินอะไรกันดีอ่ะเดินหาของกินโคตอกเกาหลีถ้าเราใส่ใกล้ไปเลยมันจะใส่ถุงไม่ได้หรอที่นี่ผักสวนเลยได้ค่ะแต่ว่า
ว่าเวลาใส่ถุงเคยลองใส่มันเสียงไม่ตอบก็เลยใส่ทีหลังแล้วเวลาใส่ถั่วก่อนเคยมาซื้อตอนเราแรกๆไม่เคยเลยแล้วก็มีช่วงนึงที่เคยใส่ถั่วก่อนนะคะช่วงขายแรกๆเลยแล้วพอมันทอดแล้วค่ะแล้วเวลาเรากดถั่วมันทำให้แป้งแตกแล้วไส้มันหลุดออกมาง่ายมากเลยกลายเป็นว่าน้ำตาลแบบหลุดออกมาหมดเลยค่ะแต่ก็เลยแบบใส่ทีหลังดีกว่าเพราะว่าตัวออริจินอลเองอะค่ะของเกาหลีอะเขาก็แล้วแต่ว่าใครจะดูเพราะแอบสงสัยไงเพราะว่าเหมือนต้องมากดตอนหลังไม่ออกมาหรือยังกดแล้วก็มาตัดแล้วก็ยัดไส้ใช่ถ้ากดอะเป็นออริจินอลของเกาหลีแล้วต้องกดก็คือต้องลงไปเป็นก้อนที่เป็นก้อนกลมเป็นก้อนกลมแต่ร้อนๆนี่อร่อยค่ะทานเลยหรือแป้งดูนิ่มมากค่ะทานเลยค่ะทานเลยแต่มันเย็นแล้วมันจะเดียวอ๋อค่ะอร่อยตลอดจีทานเลยขอบคุณค่ะจัดเงินแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้เรียนไปกินกันได้เอนจอยนะคะขอบคุณค่ะมาสั่งไว้ก่อนแล้วเดินกลับมาก็ได้เออเดี๋ยวเริ่มกลับทางนี้ครับงั้นพวกลุงกลับมากันได้เดี๋ยวผมมาอยากกินร้อนๆอยากกินตอนร้อนๆแป้งเมื่อกี้มันดูนิ่มมากเลยแล้วข้างในไส้เขาใส่อะไรเนี่ยตัวตับเกาหลีที่ตาก็มีไม่ต้องใส่ถึงเกาหลีอร่อยนะแป้งมันจะหนึบๆหน่อยเพราะไส้อะเขาใส่งาขาวด้วยเออหอมดีอร่อยนะความหัวงาขาวเขียวไปก็จะมันๆเราแป้งก็จะเหนียวเหนียวหน่อยแล้วก็มีน้ำตาลเกล็ดๆนิดนึงก็อร่อยดีแบบหิวเออหิวหิวอร่อยเราลองต้องลองแล้วกันมันติดแห้งนี่เขามีข้าวซอยไก่ไม่ได้นี่ค่ะคุณลองถามมาก่อนเลยอุ๊ยแมวขโมยไม่เก็บไปตู้เครื่องที่มันใช้เป็นปกติแบบพวกไข่โป๊หัวแล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะเอาหนึ่งชุดค่ะเอานี่ด้วยค่ะสีอย่างเดียวเลยช่วยจ่ายตังค์หน่อยแค่น้ำมั้งแค่เป็ดนี่ก็ทำมาที่ทำเองค่ะกินมากก็น่ากินนะเออทำกับปุ๊บน้ำพริกทำกับปุ๊บก็เดือดข้าวหอมด้วยนะเอาค่ะข้าวหอมได้ปะเอามาครับเอาค่ะเขามีแบงค์ย่อยเอาตังค์เขาทำเออเอาเป็นตังค์ปีกันตังค์ซ้อมเขาจะแก่แล้วเขาไวกว่าหนูเท่าไหร่ครับว้าแย่จังค่ะทั้งชุด50ครับข้าวด้วยครับข้าวไปหาหุ่นครับข้าวหุ่นแล้วติดตัดครับข้าวของที่ไก่แดงต้นมันแกงเลี้ยงกะทิผักเลี้ยงเลยจ้าแกงเลี้ยงกะทิผักเลี้ยงเอาปัดตัวได้เอาป่ะอยากลองแน่เลยอ่ะลองเลยมีถ้วยใส่หรือเปล่ามีถ้วยใส่ลองแล้วอร่อยชิมใจผมนี่เลยต้องกลับไปเลยใส่กุ้งค่ะอ๋อโอเคผมอันนี้ไม่มีถ้วยไหนจะไปกินยังไงดีใส่เอากี่ชิ้นดีคะไก่ชิ้นละ20ชิ้นเดียวชิ้นเดียวก่อนครับได้เลยค่ะเดี๋ยวกระจายไปทั่วร้านอันนี้ทอดมันอะไรคะทอดมันปลาอินทรีเอาด้วยใช่ไหมคะ40-70 บาทค่ะมียังเดินไม่ถึงไหนเลยเออได้ของมากินมาแบบนี้มันใส่เนื้อสัตว์ไหมคะใส่เนื้อสัตว์ไหมคะไม่มีค่ะเอาหนึ่งชุดจ้ะมันเป็นไส้อะไรบ้างครับไม่ตัวไม่ไข่ไม่กุ้งแห้งเอาไหมอ่ะกุ้งแห้งกินแล้วนะเอาแบบนั้นแต่ว่าไม่เอาถั่วงอกได้ไหมได้เดี๋ยวขอใหม่รอเธอไม่กินถั่วงอกเลฟตอนนี้มีสแกนจำเป็นมีสแกนทุกร้านเลยค่ะแล้วตายแน่ครับเอาแล้ว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 เอาแล้
ลำบากจ่ายเงินเต็มหมดร้านเท่าไหร่นะครับย่างเราหมดสี่สิบย่างรู้สึกอะไรกลางน้ำอัศมีที่เจอแต่เธอคิดถึงเธอแต่เวลาผ่านไปก็จะไม่ได้มีกันใช่ไหมแต่ถ้าขับมอเตอร์ไซค์ขายวะไปไหนอะเป็ดเป็ดฟาง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 แน่นอนแน่นอนชอบปะยิ่งนวลความอยากเลยนวลที่ไรอยากลองกินไม่หมดเยอะนะเนี่ยดูเด็ดขาดถนนยาวคนเยอะนะเมื่อกี้เนี่ยน่ากินไอ้ผัดเผ็ดกว่าเมื่อกี้เนาะแต่มันมีกับข้าวเยอะแล้วเนี่ยไปดูก่อนว่ามีอย่างแล้วยังไหวเปล่ากินไม่หมดอ่ะพะดุงเห็นไข่ไข่นี่เยอะมากเลยใส่กินไหมล่ะเออเอาจ้าเลยไหมนี่มีหมึกไข่ผัดกวางเอาไหมเอาไหมเอาเนี่ยฝั่งตรงข้ามกับที่พักเราเดินทะลุถนนมาอีกฝั่งก็จะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างตราแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นวัดไผ่ล้อมที่บอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็วัดไผ่ล้อมใช่ใช่ถ้ากับถนนถนนนี่ชื่อถนนหลักเมืองถนนหลักเมืองมาจะมายี่สิบห้ามีคนเอาแล้วเหรอยังยังค่ะเอาไหมอันนี้20อันนี้มาได้20อันนี้มาได้25ค่ะค่ะอย่างละ2ก็ได้ค่ะรสชาติมันต่างกันไหมครับมันต่างกันค่ะมันใหญ่มันไม่ได้ใหญ่เล็กเฉยๆแต่มันใหญ่แล้วมันดูน่ากลัวเหมือนกันนะตัวใหญ่ตัวของโลกเธอจะกินแค่2ไม้ใช่ไหมใช่ไม่งั้นเอานี่2ไม้เอานี่4ไม้ครับงงบ้านงงไม่ใช่เมื่อกี้ตอนหนูเดินมาเขาบอกว่าของมันเต็มมือเลยไม่ไหวเขาบอกว่ากินไม่ไหวพอมาถึงเขาสั่งกลับมาแล้วมากินข้าวกันข้าวเย็นแต่ว่าถือเป็นข้าวมื้อแรกของวันนี้นะวันนี้เมื่อตอนกลางวันน่ะที่ขับรถมาไม่ได้แวะกินข้าวกินข้าวเหนียวไก่เนาะก็พออยู่ท้องแล้วก็ขับยาวมาเลยเพราะไม่อยากมาถึงนี่เย็นมากออกมาช้าแล้วไปเดินถนนวิถีคนเดินตาด เดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะเดินครึ่งทางครึ่งทางเต็มมือแล้วอ่ะถนนยาวอยู่นะแล้วก็ของกินเยอะมากของกินของใช้แล้วก็เหมือนมีเสื้อผ้ามือสองแต่ของกินเขาหลากหลายมากเลยเนาะเออมีหลากหลายมากเลยแล้วก็มีน้องๆมาเหมือนแสดงความสามารถแล้วก็แบบให้เป็นทุนการศึกษาอันนี้จะเห็นเป็นระยะระยะมีต้องเลี้ยงขวดแล้วมีเลี้ยงขวดด้วยมีเลี้ยงขวดใช่เพลงเต้นใช่ใช่ข้างหน้าตอนเราเดินเข้าไปเลยอ่ะเหมือนกับว่าเขาเป็นแก๊งเกาหลีเนาะเออมาแบบเหมือนชาเลนจ์เปิดเพลงก่อนแล้วก็ให้ออกมาเต้นว่าใครเต้นได้ว่าแบบเหมือน cover ท่าเต้นถ้าเปิดเพลงนี้แล้วใครเต้นได้ใครเต้นได้แล้วใช่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 แบบกล้าแสดงความสามารถกันมากกล้าแสดงออกอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวเราจะ insert ภาพที่ผลงานของเราที่เราได้กลับมากันนะได้มาทั้งหมด1เอาเริ่มอันไหนก่อนดีเริ่มของใครใกล้ใกล้ตัวใกล้ใกล้ตัวนะอันนี้เป็นเหมือนผัดเส้นจันเส้นจันผัดเส้นจันเป็นปูแล้วก็อันนี้เป็นเป็ดแกงเป็ดเหมือนคนค่ะร้านอาหารป่าเยอะร้านอาหารป่าแบบ6ร้านอะเมื่อกี้6ร้านแล้วน่ากินทุกร้านคือมาผัดกันสดๆอันนี้เป็นแกงกะทิแกงเหลียงใบเหลียงกะทิใส่กุ้งแล้วก็อันนี้ไก่แดงอันนี้ว้าวๆๆๆอันนี้คือธรรมดาอันนี้คือว้าวไม้ละ20โคตรไข่ปลาหมึกโคตรไข่ไม้ละ40มีอยู่แค่4ไม้นี่คือนิ้วนี่คือนิ้วนี่อ่ะคือฝ่ามือนี่เลยนะใหญ่มากใหญ่มากนี่เลยนะใหญ่มากแล้วก็มีลูกชิ้นทอดนี่อันนี้ทอดมันไม่มีจานนะไม่มีจานลูกทุ่งลูกทุ่ง
นี่อันนี้นี่ต้องให้พร้อมกับประกาศนียบัตรด้วยนี่เป็นสาคูไส้ปูชนะเลิศรางวัลที่1 นะตัดสินโดยครัวคุณหลีดเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนนะเป็นไส้สาคูคุณป้าบอกว่าเราก็ใส่เนื้อปูลงไปแล้วก็อันนี้เป็นเมี่ยงเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มีกุ้งแห้งเขาใส่กุ้งแห้งกับอันนี้กุ้ยช่ายใช่แล้วก็อันนี้เป็นขนมครกแล้วก็อันนี้เป็นมันอบใส่ชีสข้าวโพดแล้วก็อันนี้ขนมปังปิ้งแล้วก็สละถูกมากสละกล่องนี้35 บาท35 บาทกรุงเทพไม่มี35 บาทเยอะนะดูโอ้ยแค่แกะก็เหนื่อยแล้วสละแล้วก็อันนี้ก็สวยกินในถุงโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกินกันดีกว่ามากินกันเริ่มรีวิวเริ่มจากอะไรก่อนดีใกล้ตัวที่สุดตอนนี้จะเป็นผัดไทยเส้นจันทร์เส้นจันทร์อุ้ยร้านข้างหน้าตรงที่น้องเต้น cover กันอะร้านแรกของถนนจากทางฝั่งที่พักเรานะน่ากินมากแต่ว่าตอนนั้นเขามีเต้น cover อยู่เราเลยไม่เห็นเราก็เลยไม่ได้ทานออกมาซื้อเขาอันนี้ซื้อร้านเดียวกันกับที่คุณป้าขายสาคูนะดูสิดูสิเส้นจันทร์ดูสิอร่อยรสชาติไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่ว่าตัวเส้นอ่ะก็เป็นหนึบๆแล้วก็หวานนิดๆตามแบบฉบับตามแบบฉบับอร่อยอร่อยอันนี้เป็นผัดเผ็ดเป็ดพี่เขาบอกว่าเขาตำเครื่องแกงเองเลยนะแล้วก็ใช้ครกด้วยนะไม่ได้ปั่นแล้วก็ผัดตรงนั้นเลยกระทะออริจินอลมากบอกเลยเครื่องแกงหอมดีไหมอร่อยหอมเลยจริงเหรอเขาสวยนะอร่อยมาต่อดีมาไก่แดงไก่แดงไก่แดงจ้ะไก่แดงไก่แดงขอเวลาตัดนิดนึงไก่แดงก็นะต้องนะโอ้โหไก่แดงไปอร่อยมีกลิ่นแบบเข้าเทศอ่ะเป็นจมูกไปไปมาต่อที่อันนี้เป็นใบเหลียงช้าช้ากะทิเนาะรีบนะเรื่องกินเนี่ยรีบจริงๆทุกมันแบบทุกช็อตรีบมากใบเหลียงกะทิหิวใช่ไหมหิวจบยากอร่อยนะกะทิแบบออกเค็มนิดๆแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้กะทิข้นๆเหมือนแบบแกงกะทิอย่างนั้นอ่ะเอออร่อย30 บาทอร่อยถูกมากอร่อยอร่อยใช่ไหมดีใช่ไหมดีมากพี่เขาบอกว่าอร่อยแน่นอนอันนี้ทอดมันไม่ทอดมันก็คือทอดมันปลาปลากายแล้วโอ้โหมันต้องการหอมนะทอดมันปลากายจุ่มนี้จะ20 บาทต้องการหอมใช่ไหมอร่อยต้องดูว่าของเขามีคุณภาพประตานะที่เนี้ยอร่อยอร่อยเขาต้องเปิดแค่วันเสาร์นะเขาบอกว่าเปิดแค่วันเสาร์วันเดียวปลายพีก็ไม่เปิดด้วยแล้วเขาถ่ายอย่างนี้เป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเขาถ่ายเจอไปด้วยแล้วก็กินอันนู้นไปด้วยเป็นไรปะไม่เป็นไรค่ะนี่ไงนี่เราต้องมาถึงไฮไลท์ของเราน้ำจิ้มอ่ะไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะเขาเป็นน้ำจิ้มแบบแดงๆที่แบบเมื่อก่อนเราใช้ใส่ไปในลูกชิ้นเนื้อที่แถวบ้านสมัยก่อนอ่ะใช้น้ำจิ้มแบบนี้เลยมันจะเป็นรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดใช่หวานเปรี้ยวหวานเผ็ดไม่เผ็ดมากตัดไม่ได้แล้วต้องอ้ําไปอย่างนี้ของคำนะเขาไม่ใช่อันใหญ่ของเขาอันนึงมันจะเหมือนอันเล็กไหมโอ้40 บาทเนี่ยอร่อยมากใช่อ่ะมาลองอันเล็กให้ดูว่ามันต่างกันไหมอ๋อไม่30 บาท35 3 5เอ้ยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกินไหมอันใหญ่หนึบมัน15 บาทป่ะอันใหญ่หยุดมากแต่อันเล็กก็ดีกินง่ายกินไม่ถูกเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะนี่มาเมี่ยงดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเขาใส่มันมีผักเนาะแล้วก็มีพวกถั่วแล้วก็กุ้งแห้ง
ดีแล้วก็เราต้องใส่น้ำจิ้มด้วยนะครับพอชิมหมดน้ำจิ้มจะหวานหวานแล้วก็เปรี้ยวน้อยๆเปรี้ยวเผ็ดน้อยๆเลยนะจะออกไปทางหวานนะไม่ใช่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะน่าจะคล้ายๆอาจารย์เป็นน้ำจิ้มคล้ายๆอาจารย์เพียงแต่ว่าเป็นไม่ได้ใส่แบบอันเนี้ยเครื่องอะไรหอมแดงไม่ได้ใส่เนี้ยทานอร่อยลึกแป้งมันเหมือนแป้งปากหม้อแต่ว่ากัดเข้าไปแล้วเจอถั่วถั่วคั่วแล้วก็มีตึกกรุบกรอบของกุ้งแห้งแล้วก็เต้าหู้อร่อยดีดีดีเลยมาเนี่ยมาต่อที่ต่อครูรางวัลที่หนึ่งกันดีกว่าเจอเส้นฐานพอดีมันก็ติดไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรกันเองเนาะเหมือนกินข้าวด้วยกันสาคูอีกแล้วพี่ลินผู้เชี่ยวชาญด้านสาคูผู้เชี่ยวชาญด้านสาคูอาชีพเก่าของเราเราอยากเห็นไส้มันเราอยากเห็นไส้มันเพราะว่าป้าบอกป้าใส่ปูมันจะต่างจากไส้ที่เราทำไหมนี่ไงมันก็เป็นไส้ถั่วกับชัยโป้อะมันจะใส่แบบปูชิ้นแบบนิดๆมากกว่าไม่ใช่แบบฉีกๆเข้าไปอะไรเงี้ยไม่คงไม่มานั่งยัดทีละอันนะเขาเดานะเป็นไงยังข้าวโพดชีสอะอร่อยตะคูอะโปรตีนเรากินเข้าไปอะไส้มันจะเป็นแบบเหมือนเหนียวๆนิดนึงใช่ไหมแล้วกัดไปมันจะเป็นแบบว่าเหมือนถั่วแบบนวลๆอยู่กับชัยโป้ใช่ปะแต่เนี้ยพอกัดไปแล้วความรู้สึกจะเหมือนแบบว่ามีปูฉีกที่เป็นฝอยๆฝอยๆอยู่ในในมันจะไม่ได้แบบเป็นก้อนไส้นวลๆแบบนั้นมันจะมีเหมือนความแบบแตกๆนิดนึงอ่ะถือว่าโอเคมั้ยสําหรับคนเดินถนนอาหารคนเดินเยี่ยมต้องมาถ้ามีโอกาสแบบยังไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นใช่มั้ยแล้วก็จะมาพักอย่างเราก่อนวันนึงแบบไม่อยากเดินทางเหนื่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็มาพักอย่างเราก่อนวันหนึ่งเนี้ยเราก็มาเดินวันเสาร์นะนี่คือมันอบมันอบชีสข้าวโพดมายองเนสแล้วก็มีเมื่อกี้เหมือนกับใส่วิปครีมเข้าไปด้วยทางตรงไปอร่อยคือเนี่ยถ้าไม่ได้ถ่ายอยู่นะทุกอย่างที่ลองตรงเนี้ยตักรอบสองหมดคือกินคำแรกแล้วเบิ้ลต่อทุกอย่างตรงนี้เลยมาขนมครกตบบานแล้วล่ะชิมให้เพื่อนๆดูไงแล้วไม่เป็นไรเราสวิปได้แบบหวานๆข้าวๆข้าวๆหวานๆดูขนมครกนะดูขนมครกดูขนมครกที่คุณลุงขายอ่ะแต่งผักนะจะไม่กินผักของเขาของเขาว่าเขาเดินมารับเดี๋ยวเดินกลับมารับอร่อยเยี่ยมนะเยี่ยมหอมตัวแป้งอ่ะมันจะเป็นขนมครกแบบที่ไม่ให้แป้งข้างนอกกรอบนะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบแป้งแห้งๆนิดนึงเคี้ยวไปแล้วแบบเหมือนนึบนึบนึบนิดนึงอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงวิถีคนเดินต่อถ้ามีโอกาสมาแนะนำเลยควรแวะแล้วก็ควรเตรียมท้องมาด้วยเพราะว่าของกินเยอะมากจ้ะขออนุญาตไปกินก่อนจ้ะวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปท่าเรือแหลมสอบเพื่อข้ามไปเกาะกูดกันอีก2วันที่เหลือของเราต่อจากนี้เนี่ยของกินหนักกว่านี้เราบอกเลยอะไรจะซื้อนี่อยากกินหมึกย่างโอ้โหเดี๋ยวหมึกกุ้งที่นู่นทุกอย่างเลยทุกคนของกินเยอะจริงไปไปละไปละไปละไปกินแล้วไปกินแล้วไว้เจอกันใหม่บายกู๊ดไนท์เลยกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์